รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เรามีนัดกันที่นี่นะครับแล้ววันนี้ฝนโปรยปรายชุ่มฉ่ำมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับการจราจรก็ติดขัดนะครับตามคาดเพิ่มความระมัดระวังมากๆในการใช้รถใช้ถนนด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณผู้ฟังครับทางกลุ่มบริษัทบางจากคู่ค้าและเพื่อนบ้านบางจากร่วมถวายความอาลัยประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 9,999 ดอกเพื่อถวายในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระองค์โดยมีพนักงานบางจากเป็นวิทยากรนำสอนวิธีการประดิษฐ์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่9มิถุนายนนี้ณสำนักงานใหญ่บางจากอาคาร M Tower ถนนสุขุมวิทโดยบางจากมีเป้าหมายจะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวนรวมทั้งสิ้น 9,999 ดอกซึ่งทั้งหมดจะนำส่งมอบผ่านสำนักงานเขตพระโขนงเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคม2560ต่อไปนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมจากใจกับทางบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่ไม่ควรพลาดกันนะครับนั่นคือเรื่องของกองทุน B อาเซียน RMFกองทุนบัวหลวงตอกย้ำเราทำจริงเรื่องอาเซียนส่งกองใหม่ B อาเซียน RMF ลุยอาเซียนหลังจาก B อาเซียนกองปกติครบขวบปีด้วยผลตอบแทนประมาณ 9% โดยคุณพีรพงษ์จิระเสวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือกองทุนบัวหลวงเปิดเผยว่า B อาเซียน RMF นอกจากจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในตลาดหุ้นภูมิภาคอาเซียนและรับสิทธิทางภาษีหรือออมเงินเพื่อยามเกษียณแล้ว B อาเซียน RMF ยังเหมาะสำหรับผู้ต้องการกระจายความเสี่ยงผสมผสานพอร์ตลงทุนไปยังต่างประเทศได้อีกด้วยแต่ว่านักลงทุนต้องยอมรับที่จะต้องเผชิญความผันผวนหรือความเสี่ยงของตลาดอาเซียนได้ด้วยโดยเล็งไปที่ผลการลงทุนในระยะยาวเป็นสำคัญB อาเซียน RMF เสนอขายครั้งแรกแก่ผู้ลงทุนระหว่างวันที่25จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มูลค่าเสนอขายขั้นต่ำเพียง500บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488 02674-6488แล้วกด8หรือ www.bblam.co.th ถ้าสนใจก็เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับฝากคำถามมาได้เลยเมื่อวานฝากมาอุ่นหนาวฝากข้างนะครับและวันนี้นะครับทยอยตอบให้อีก3ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านที่เพิ่งส่งคำถามเข้ามานะครับคุณกันกมลคุณกันกมลก็ส่งคำถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องเชิญได้เลยนะครับอาจจะรีบจัดคิวตอบให้นะครับค่อยๆทยอยตอบไปให้คุณกันกมลบ้างแล้วล่าสุดคุณกันกมล9986นะครับเรื่องของ TSF หรือว่าบริษัท Tree 65จำกัดมหาชนขอคำแนะนำกิจการนี้หน่อยทั้งแนวทางการซื้อการขายการลงทุนหรือการเล่นรอบรวมทั้งการเก็งกำไรด้วยและอยากทราบแนวโน้มของหุ้นตัวนี้นะครับ Tree 65จำกัดมหาชนแม้หานักวิเคราะห์ cover ได้ยากหน่อยแต่จะพยายามให้เต็มที่กันละกันนะครับคุณกันกมลรอนะครับท่านต่อมาคุณณรงค์โรจนนาวิน7331นะครับขอแนวรับแนวต้านของ KYE กันยงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนซะหน่อยเพราะว่าน่าสนใจตอนนี้กำลังเล็งๆอยู่เนื่องจากราคาหุ้นร่วงจาก568บาทลงมาเหลือประมาณสัก500บาทต้นๆกำลังเล็งว่าจะเข้ารับดีไหมสำหรับ KYE กันยงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวรีบจัดให้โดยด่วนนะครับคุณณรงค์ครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคำถามก็ฝากเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign
พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือการจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับพี่อู๊ดพร้อมแล้วคุณมงคลพ่วงเพตราท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยพร้อมที่จะคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับเมื่อคืนดาวก็ไม่มีให้ดูวันนี้จีนฮ่องกงไต้หวันก็หยุดเนื่องจากเทศกาลขนมจ้างนะแถมฝนจะตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆด้วยแต่วันนี้ทำไมมันดูเหงาๆดูเปรียวๆดูมันไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรเลยลองสะท้อนอารมณ์ตลาดช่วงนี้ให้ฟังหน่อยครับพี่อู๊ดผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนแบบไม่รู้จะไปพึ่งอะไรนะปัจจัยตัวแปรที่อยู่ในตลาดเนี่ยถูกคอมเมนต์กันแต่ละตัวนะมันก็ไปในทางที่ลบอะไม่ลบก็ต้องรอไม่รอก็คลุมเครือมันก็เลยทำให้ตัวตลาดเองหรือคนอะก็เล่นกันแบบเหมือนกับเล่นไปวันๆครับแต่ยังไงก็ตามนะตัวเซ็ตของเราเนี่ยก็ยังคงมีความแข็งแรงนะของเราก็ยังเห็นบวกกันอยู่ได้บางวันหลายคนเชื่อว่าภาวะแบบนี้นะครับด้านหนึ่งก็บอกดัชนีจะไปไหนไม่ได้ไกลครับอีกด้านหนึ่งอาจจะมองว่าอาจจะค่อยๆลินขึ้นก็ได้ใช่ครับก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ละคนก็จะคิดต่างกันครับแต่ว่าถ้าไล่เรียงจากปัจจัยภายนอกก่อนนะครับพี่อู๊ดครับในเดือนมิถุนายนที่กำลังจะใกล้เข้ามานะครับครับเดือนมิถุนายนนี้แหละเห็นว่ามีอีเวนต์อยู่สัก 2-3 เรื่องที่เราควรต้องให้ความสำคัญและติดตามแหละครับพี่อู๊ดใช่เลยครับอันนี้จริงคนเวลาพูดถึงมิถุนายนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐใช่ไหมซับเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับแต่คราวนี้ประเด็นที่ใกล้ตัวกว่านั้นนะก็เป็น2เรื่องก็คือ8มิถุนายนเหมือนกันครับคือวันพฤหัสหน้าเหมือนกันก็คือเลือกตั้งอังกฤษวันที่8มิถุนายนใช่ครับเลือกตั้งของอังกฤษนะครับเมื่อก่อนนี้คนก็คงไม่ได้คิดอะไรมากกับเขาแต่ตั้งแต่ระเบิดที่แมนเชสเตอร์เนี่ย คนก็เลยกลับมานั่งดูเพราะอะไรเพราะคะแนนนิยมของพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยลดต่ำลงพรรคของเทเรซาเมย์คะแนนนิยมลดลงเหรอครับใช่ครับเขาลดลงแล้วก็ทำให้ส่วนต่างระหว่างเบอร์2เนี่ยคือพรรคแรงงานเนี่ยมันแคบลงจากประมาณ 9 หรือ 10% เนี่ยเหลือประมาณ 4 หรือ 5% เองอ๋อคู่แข่งคะแนนนิยมกระตึ้งขึ้นมาใช่ครับแล้วเขาก็ลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าคนก็ต้องมามองถึงแม้กระบวนการ Brexit เนี่ยคงจะไปขวางไม่ได้หรอกแต่ว่าก็อาจจะทำให้คนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนต้องมารอดูว่าเมื่อถึงใกล้เวลาแล้วเนี่ยคะแนนตรงนี้หรือแกลบตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอีเวนต์แรกในวันที่8มิถุนายนเรื่องของการเลือกตั้งอังกฤษนะครับตามดูนะครับใช่ครับแล้วอีเวนต์ที่2ล่ะครับพี่อุ๊ดก็จะเป็นเรื่องของประชุมธนาคารกลางยุโรปการประชุม ECB นะครับใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะไปสนใจเรื่องดอกเบี้ยขึ้นหรือลงนะเพราะว่าดอกเบี้ยก็คงไม่ปรับหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่คนต้องสนใจก็คือเรื่องของ QE หรือพันธบัตรที่เขาซื้อเข้าไปในพอร์ตเขาเนี่ยตั้งเยอะแยะเนี่ยเขาจะเริ่มระบายออกเมื่อไหร่แล้วก็จะลดการซื้อบ้างหรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ยซื้ออยู่ 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนครับเขาจะมีแนวคิดยังไงบ้างจะซื้อน้อยลงไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คนต้องตามเพราะว่านี่มันจะสอดคล้องกับตัวธนาคารกลางสหรัฐที่ว่าจะมีการลดขนาดลงเหมือนกันแล้วก็จะมีผลต่อไปถึงโฟลว์ที่อยู่ในประเทศต่างๆเพราะว่าพอธนาคารกลางดูดเงินออกจากระบบเนี่ยมาทำให้ตัวเงินในระบบมันน้อยลงนะครับนะครับต้องจับตาดูอีกอีเวนต์นึงคือการประชุม ECB ธนาคารกลางยุโรปนะครับใช่ครับเอ๊ะประชุม ECB เมื่อไหร่ครับวันที่8เหมือนกันครับก็วันที่8มิถุนายนเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับเช่นเดียวกับการเลือกตั้งของอังกฤษนะครับใช่ครับขยับมาดูราคาน้ำมันดิบกันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะกระเตื้องขึ้นมาแต่ก็ยังคงต่ำกว่า50เหรียญต่อบาร์เรลอยู่ใช่ไหมครับใช่เลยครับก็คนตกใจไปนิดนึงนะผมว่าไอ้เรื่องของลด9เดือนหรือ12เดือนเนี่ยนะครับแต่ว่าพอผลตัวจริงออกมาว่าจะคงกำลังการผลิตไปถึง9เดือนก็คือประมาณมีนาปีหน้าครับก็ไม่พอใจกันก็ขายกันแต่ว่าผมว่าสั้นๆแหละตอนนี้ราคาน้ำมันก็จะวิ่งเข้ามาใกล้50แต่กรอบน้ำมันนะผมว่าไปลำบากนะครับก็48ถึง53นี่แหละไม่น่าจะเกินเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในฝั่งที่โอเปกเนี่ยทำให้เป็นบวกกับตลาดคือคงกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยแต่อีกฝั่งหนึ่งคือสหรัฐเนี่ยผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวกดดันน้ำมันทำให้อยู่ในกรอบแคบๆพิวดคาดการณ์นะครับกรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในช่วง1เดือนข้างหน้านี้มองไปข้างหน้านะครับน่าจะแกว่งในกรอบ48เหรียญถึง53เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับขยับมาดูปัจจัยภายในบ้านเรากันต่อครับพี่อู๊ดครับตัวเลขเมื่อเช้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ยังคงเป้า GDP ปีนี้เอาไว้เท่าเดิมไหมครับใช่ครับก็ยังคงไว้ที่ 3.6%
นะครับก็อย่างน้อยก็คนก็อุ่นใจนะว่าถึงแม้จะไปกังวลกับเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐเงินอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่เศรษฐกิจก็ยังคงเดินหน้าต่อ 3.6 ก็ยังดีอ่ะใช่ครับก็ยังดีครับงั้นตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวช่วยตลาดเหมือนกันแต่ทีนี้ไปก็ไปจับตาดูแหละว่าการลงทุนต่างๆของภาครัฐเองนั้นเนี่ยจะช้าไปกว่ากำหนดเดิมเนี่ยมากหรือเปล่าครับอันนี้ตามดูนะครับหลังจากชั่งน้ำหนักจากปัจจัยภายนอกรวมทั้งปัจจัยภายในแล้วมาดูเทรนด์หรือแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราทั้งวันนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์ที่เหลือกันดีกว่านะครับหลังจากรีบาวกลับขึ้นมาแล้วแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงครับพี่อู๋ครับผมมองว่าเทคนิคอลรีบาวจบนะจากนี้ไปตลาดจะเดินหน้าด้วยปัจจัยของเขาเองทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็แล้วแต่ชั่งน้ำหนักกันนะครับแต่แรงหนุนวันนี้มีน้อยครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดดัชนีจะไปไหนก็ตามผมว่าไปแบบช้าๆเรื่อยๆอย่าไปหวังดัชนีบวก10จุดครับบวกได้อย่างมากก็วันละ 0.2 จุดหรือไม่ก็ลบ 1.2 จุดถ้าบวกมันจะบวกแบบลินๆขึ้นไปเหรอครับใช่ครับก็จะน้อยๆนะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เข้ามาครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็คือเทคนิคอลรีบาวด์จบแล้วก็ว่าด้วยปัจจัยอื่นๆไปนะครับครับเห็นพี่อู๋บอกว่าถ้าผ่าน1573ขึ้นไปได้ตลอดรอดฝั่งทั้งวันครับถ้าผ่าน1573ไปได้ตลอดรอดฝั่งทั้งวันเดี๋ยวก็ลุ้นตอนปิดตลาดกันละกันใช่ครับถ้าผ่านไปได้สัญญาณถือว่าค่อนข้างดีแล้วครับใช่เลยครับมันก็จะกลายเป็นว่าดัชนีเนี่ยก็จะไปเล่นกรอบใหม่ก็คือจะเป็นกรอบ 1,570 ถึง 1,590 กันเลยถ้าผ่านไปได้นะครับใช่ครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นมาดูกรอบสั้นวันนี้ก่อนกรอบสั้นวันนี้กรอบการเคลื่อนไหวอยู่เท่าไหร่ครับก็คงมองไว้ที่ประมาณ 1,553 ถึง 1,575 นะตอนนี้1553เป็นกรอบแนวรับด้านล่างครับ1575จะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับใช่ครับถ้าเลยไปจากนี้ก็จะประมาณสัก 1,590 นะครับถ้าไกลกว่านี้สักหน่อยครับครับพี่อู๋ครับนะเวลาชนแนวต้านเวลาชนแนวต้านและทะลุผ่านไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีหุ้นอยู่ให้ถือเลทโปรฟิตรันถูกครับอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นครับครับในขณะเดียวกันครับถ้าชนแนวรับด้านล่างชนแล้วปรากฏว่าไม่หลุดเนี่ยอันนี้ถือต่อนะครับใช่ครับหรือไม่ก็แล้วแต่คนที่ช็อตไปแล้วก็คือจะซื้อกลับได้เหมือนกันแต่ถ้าหลุดแนวรับเมื่อไหร่ควรจะขายหนีออกมาก่อนใช่ไหมคนที่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่เชื่อเทคนิคนะก็ต้องทำตามกฎนะครับอันนี้กฎเป็นอย่างนี้แต่ว่าใช้ก็ต้องพลิกแพงตามสถานการณ์ด้วยนะครับใช่ครับนะครับแล้วกรอบทั้งสัปดาห์จะกว้างกว่านี้เยอะไหมครับข้างล่างจะเป็น1553อยู่แต่ข้างบนเนี่ยผมก็จะไปเป็น1590ครับข้างบนนะครับจะขยับไปที่1590จุดเป็นกรอบแนวต้านด้านบนส่วนกรอบแนวรับด้านล่างยังคงอยู่แถวๆ 1,553 จุดเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นกรอบทั้งสัปดาห์นะครับครับมาดูกลยุทธ์จากทาง KTBST ถ้าตลาดเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีครับก็ตอนนี้ตลาดเองเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าตลาดยังอาจจะขาดปัจจัยที่จะช่วยนะครับมันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดดัชนีเองทำท่าจะไม่ไหวนะคือไปไม่รอด 1,573 เนี่ยอาจจะเลือกขายทำกำไรกันก่อนหรือว่าลดพอร์ตลงอย่าเรียกว่าเลิกขายทำกำไรลดพอร์ตลงโดยถือเป็นเงินสดเยอะขึ้นลดพอร์ตแล้วก็ถือเป็นเงินสดเยอะขึ้นนะครับใช่ครับตอนนี้เงินสดเท่าไหร่ดีครับพี่อุ๊ดก็ผมยังคงให้ไว้ที่ประมาณ 20-30% นะถ้าเกิดมีคอลเลคชันหรือว่ามีการปรับตัวลงแล้วก็จะได้มีเงินเอาไว้กลับไปซื้อหุ้นนะครับ 20-30% นะครับครับนักเก็งกำไรสำหรับนักเก็งกำไรพี่อุ๊ดแนะนำยังไงครับก็คนที่เล่นตามในสถานเทคนิคอลรีบาวมารอบนี้นะจาก 1,530 ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าจบรอบแล้วนะครับก็คงต้องขายทำกำไรกันนะครับจะขายหมดหรือขายบางส่วนนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยจบเทคนิคอลรีบาวด์ไปแล้วแต่เดินหน้าต่อได้เหมือนกันแล้วดีเฟนซีฟสต็อกเหมาะไหมสำหรับตลาดแบบนี้ครับก็น่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าดีเฟนซีฟเนี่ยผมจะไปเลือกในตัวที่เอาดีวิเดนด์ยิลด์สูงๆซึ่งในตลาดหลายตัวเนี่ยมีให้ดีวิเดนด์ยิลด์ประมาณแถว 7% อยู่นะครับนะอันนี้ก็จะปลอดภัยใช่ครับนะครับมาถึงช่วงตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณกัลยาพรคุณกัลยาพรถามหุ้น iFEC แนวโน้มจะเป็นอย่างไรแนวโน้มตรงนี้ยังยุ่งยังวุ่นอยู่ใช่ไหมครับพี่อุ๊ดใช่ครับเพราะว่าอันนี้เราตอบผลสรุปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขายังไม่จบนะครับต้องให้จบก่อนตอนนี้เป็นปัญหาของผู้ถือหุ้นใหญ่นะแล้วตอนนี้มันก็อาจจะลามไปถึงธุรกิจได้ถ้าเกิดแบบมีปัญหากันยาวนานนะประมงก็ยังไม่ได้ส่งด้วยนะครับแนวโน้มนะผมพูดอย่างนี้กันแล้วกันว่าถ้ายิ่งจบเร็วเ
ท่าไหร่จะยิ่งดีถ้ายิ่งช้ายิ่งเสียหายตอนนี้ยังขึ้นเครื่องหมายอยู่ใช่ไหมยังขึ้นเครื่องหมายครับแล้วก็กว่าจะกลับมาเทรดเห็นก็ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ปีนี้นะครับผมว่าคงใช้เวลาอีกพอควรเลยรายย่อยตั้ง 20,000 กว่ารายใช่ไหมใช่ครับที่ถือหุ้นไอเฟกอยู่นะครับครับแล้วก็ดูทางก.ล.ต.เขาก็อาจจะไม่มีอำนาจทางกฎหมายโดยตรงที่จะเข้ามาจัดการได้ใช่ครับเข้าใจว่าต้องรอศาลมีตัดสินเรื่องเกี่ยวเรื่องของมติอะไรทั้งอย่างนึงด้วยนะมันก็ยังวุ่นๆกันอยู่แนวโน้มยังมองไม่เห็นนะครับใช่ครับคุณกัญญาพรเพียงแต่ว่าถ้าจบได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเลยใช่ครับยิ่งช้ายิ่งเสียหายเยอะนะครับครับถ้าติดอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ครับคุณกัญญาพรนะครับครับต่อมาคุณพี่พัฒน์ครับถาม AJD ทำไมถึงหยุดการซื้อขายครับก็เขาส่งงบไม่ตามกำหนดนะเมื่อของไตรมาสที่หนึ่งเหตุผลที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็คือเป็นในเรื่องของลูกหนี้ของบริษัทในเครือก็เกี่ยวกับเรื่องของการขายของอะไรเขาเนี่ยก็ดูๆก็น่าจะเป็นเรื่องของตู้เติมเงินนี่แหละครับแต่ว่าเขาไม่ระบุนะว่าเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่า31กรกฎาคมเนี่ยที่เขาบอกว่าจะส่งกำหนดเขาจะส่งได้หรือเปล่าแล้วก็ส่งมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในงบการเงินนะครับคือมีอะไรข้างในเรายังไม่รู้หรอกยังไม่รู้แต่ว่าพอส่งงบช้าเนี่ยภาพมันดูไม่ค่อยดีอ่ะใช่ครับนะครับคุณวิพัฒน์งั้นตามนี้นะครับครับต่อมาครับคุณนินีถามตัว DIF นะครับกองทุนนะครับถาม DIF ซื้อถือยาวกินปันผลได้หรือเปล่าคะมีคนบอกว่าในที่สุดมูลค่าจะเป็นศูนย์จริงไหมคะเอาเป็นคำถามที่สองก่อนนะครับเป็นศูนย์หรือเปล่าอันนี้ผมมีข้อจำกัดนิดนึงในการหาข้อมูลนะเพราะว่ามันอะไรที่ต้องการข้อมูลเยอะมากเท่าที่ผมทราบนี่คือเขามีทั้งที่เป็นลิสโฮกับฟรีโฮคือเป็นของตัวเองกับเป็นของเช่าครับผสมกันของที่เป็นของเช่าเนี่ยเมื่อหมดอายุสัญญาก็จบก็เป็นศูนย์แต่ของที่ตัวเองถืออยู่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้คือทั้งหมดน่ะไม่ได้ศูนย์นะครับบางส่วนเท่านั้นเองที่เป็นศูนย์แต่ว่าพอกลับมาตอบในคำถามข้อที่2คือถือปันผลได้ยาวหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าตัวปันผลของเขาเนี่ยผมว่าจะหมดหรือไม่หมดอะไรก็ตามเป็นศูนย์เนี่ยอีกนานพอควรนะครับเงินปันผลที่เขาจ่ายมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยประมาณ90กว่าสตางค์ต่อปีเนี่ยมันกินยิวแล้วเนี่ยผมว่าถือไปเรื่อยๆเนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นศูนย์หรือว่าก่อนที่เขาจะมีมูลค่าลดลงเนี่ยนะครับผมว่าเราก็คุ้มทุนไปแล้วล่ะเอ๊ะยิวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ยิวน่าจะ 6-7% นี่แหละตัวนี้นะประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ 6-7% นะครับขึ้นอยู่ราคา 6-7% ใช่ครับเป็นยิวที่สูงที่สุดตัวหนึ่งของตลาดเหมือนกันนะสรุปครับแนะนำให้คุณนี่นีซื้อและถือยาวดีไหมครับสำหรับ DIF ผมว่าโอเคนะสำหรับการซื้อเพื่อถือยาวเพราะผลตอบแทนเมื่อเทียบกับคนอื่นนะก็ดีกว่าด้วยนะท้ายสุดก็ยังไม่เป็นศูนย์เพราะว่ายังมีบางส่วนที่เขาเป็นเจ้าของเองด้วยใช่ครับนะครับส่วนจะมากจะน้อยเดี๋ยวขอดูข้อมูลอีกทีนึงใช่ครับใช่นะครับเอาละครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จาก KTBST ขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับพี่อุ๊ดครับตัวที่1นะครับเป็นโรงพยาบาลนะครับนะครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บริษัทบางกอกเชนฮอสปิตอลจำกัดมหาชนหรือโรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์นะครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนพี่อุ๊ดไฮไลท์ตรงนี้นะตอนนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เองมีทั้งโปรเจกต์ขยายโรงพยาบาลใหม่แล้วก็ปรับปรุงโรงพยาบาลเดิมแล้วก็ตอนนี้ยังมีเรื่องของรายได้ที่เกิดจากการปรับค่ารายได้ให้กับสำนักงานสังคมเข้ามาด้วยนะครับในอนาคตนะครับก็ผมมองว่าอันนี้เป็นราคาหุ้นลงมาเยอะๆเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เราน่าจะเข้าไปสะสมหุ้นกันแล้วแนวโน้มกำไรของเกษมราษฎร์ปีนี้จะเป็นยังไงครับปีนี้ก็ยังถือว่าโตดีนะตัวนี้นะไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ PE แพงไหมตอนนี้ประมาณ30กว่าเท่าไปยังโอเคอยู่นะครับสำหรับราคานะใช่ครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจาก KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของบางกอกเชงฮอสปิตอลจำกัดมหาชนหรือว่า BCH ครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ BCH กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ16.40 บาทครับราคาเป้าหมาย16.40 บาทสำหรับ BCH นะครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับก็ราคาประมาณ12 บาทถึง 12.20 บาทครับ12 บาทถึง 12.20 บาททยอยเข้าซื้อ BCH ได้นะครับแล้วถ้าผิดทาง Stop Loss แถวไหนครับถ้าต่ำกว่า11.80 บาทครับต่ำกว่า11.80 บาทต่ำกว่า11.80 บาทเนี่ยให้ถือเป็นจุด Cut Loss นะครับครับสำหรับ BCH บางกอกเชนฮอสปิตอลจำกัดมหาชนนะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับก็เป็นโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งนะเป็น IRPC นะตัวนี้กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคนะใช่ครับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับครับไฮไลท์ของ IRPC ตรงไหนครับผมให้เป็น2ประเด็นนะอันที่1ตอนนี้เราเล่นหุ้นปิโตรเคมีเนี่ยตอนนี้สเปรดของปิโตรเคมีของเขาเองเนี่ยมันค่อนข้างต่ำแต่ว่าต่ำเนี่ยเป็นจุดที่มีการเทิร์นกลับได้ครับผมมองว่าเวลาเราซื้อเนี่ย
มื่อเราซื้อถูกขายแพงอ่ะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสที่จะพลิกกำไรกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วกำไรของเขาจริงๆแล้วมันก็ดีอยู่แล้วด้วยนะครับอันที่2ก็คือเขาหยุดผลิตไปเมื่อไตรมาสที่1นะครับพอกลับมาใหม่ปุ๊บเนี่ยกำลังการผลิตหรือว่าความสามารถในการผลิตมักจะดีขึ้นครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวผลผลิตของเขาเนี่ยออกมาเยอะขึ้นเอาละครับนี่เป็น2ประเด็นครับเล็กคอมเมนต์จากทาง KTBST นะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของ IRPC ครับซื้อครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ IRPC นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ6บาทครับราคาเป้าหมาย6บาทนะครับครับราคาเป้าหมาย IRPC อยู่ที่6บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บได้เท่าไหร่ครับ5บาท10ถึง5บาท15ครับ5บาท10สตางค์ถึง5บาท15สตางค์ทยอยเก็บ IRPC ได้นะครับครับผิดทางคัตลอสที่ระดับไหนครับถ้าต่ำกว่า4บาท98สตางค์ครับต่ำกว่า4บาท98สตางค์ครับต่ำกว่า4บาท98สตางค์ขายแล้วก็หนีออกมาก่อนนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทาง KTBST ประจำสัปดาห์นี้ก็คือบางกอกเชนฮอปปิตอลจำกัดมหาชนหรือ BCHราคาเป้าหมาย16บาท40สตางค์และ IRPC จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย6บาททุ่นๆนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับพี่อุ๊ดก็มีวันนิดเดียวนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับฝาก Facebook ของเรานะครับ KTBST นะครับครับเข้าไปดูบทวิเคราะห์ทั้งที่เป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนได้เลยนะครับเอาละครับติดตามพี่อุ๊ดได้นะครับครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่อุ๊ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อุ๊ดคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมาคุยมาให้ความรู้มาให้กลยุทธ์แล้วก็มาตอบคำถามสำหรับผู้ลงทุนที่รักที่ฝากเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่อู๊ดครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน